สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาชมหินเดินได้นะครับตำนานหินเดินได้นะครับที่บ้านตลาดแย่นะครับอันนี้ตำบลอะไรตำบลเจริญขึ้นกับไม่ใช่ยังเจริญสุขไหมไม่ตอนนี้ขึ้นกับตำบลถนนหักอยู่เพราะว่าข้างหน้าเป็นบ้านโคกเนยโคกเนยเป็นหมู่สี่ถนนหักพอครับอยู่ตำบลถนนหักนะครับเนินตากุ้งมันจะเป็นตัดเป็นเจริญสุขเจริญสุขของมาครับมาชมกันนะครับว่าหินเดินได้นะครับประวัติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเจออีกกันขึ้นมามดอ๋อพอจวกพูดมาได้ก็เห็นมีทั้งหมดกี่ก้อนอะไรจ้ะสี่แล้วสี่จ้ะตัวก้อนใหญ่นี่เห็นสุดท้ายก็เลยผมใหญ่นี่เห็นนี่คือคุดเห็นใหญ่ก้อนเขาเลยต้นไหนต้นหนึ่งเลยต่อที่เห็นนะเขาก็พากันมาช่วยกันเอาขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นว่าหินเดินได้ก็ไม่รู้เองก็ไปแหวกหินเดินได้ก็เหมือนว่าเขาเคลื่อนที่ได้หรือว่าก็ไม่เห็นว่าเคลื่อนนะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยครับแต่ชาวบ้านพากันเรียกที่เจอเนาะว่าหินเดินได้จ้ะครับคนพี่นี่เป็นลูกเนาะจ้ะครับเขาเห็นอยู่แต่ตรงนี้เห็นอยู่บนเดียวนี่ขุดมาหลายปีหรือยังครับประมาณ10ปีไปละวัน10ปีครับประมาณนั้นเลยแต่เห็นตรงเลขๆนั้นนะก็ถูกเบื่อกันครับที่เขาสาที่เขาที่ได้สานี่นะก็เขามายกเลยนะก็ถูกเลขเขามาขุดหรือว่ามาไม่มาถ่ายบางคนก็ถ่ายรูปเราไปเห็นอ๋อถ่ายรูปเราเห็นตัวเลขใช่อ๋อครับเคยมีใครมาเข้าทรงไหมก็มีเข้าทรงก็ได้เนาะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานมาอีกว่ามีคนเข้ามาก็ลูกก็นี่แหละพี่ชายนี่ก็เป็นทรงดิอ๋อนี่ก็ทรงนี่ครับมาจากซูนมาเขาโอ้นี่เสื้อขาวนี่ใช่ไหมพี่ชายของเจ้าของที่นะครับของลูกลูกชายเจ้าของที่นะครับเขาก็เข้าทรงได้เหมือนกันแต่ว่าทางทีมงานเราก็จะเอาหมอทรงมาด้วยนะครับหมอทรงที่อยู่ตำบลทุ่งแสงทองนะครับชื่อยายปากแดงนะครับชื่อยายแดงนะครับทางนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับแต่เขาจะทรงอยู่แถวตำบลทุ่งแสงทองนะครับจะมาเข้าทรงปะทะกันนะครับว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมระหว่างร่างทรงทั้งสองร่างนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะครับเพราะว่ายายแดงนี่นะครับท่านก็เดิมนะครับถ้าไม่เข้าทรงในพูดคำนี้ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าพอมาเข้าทรงแล้วเดี๋ยวจะสนทนากันดูเรื่องไหมนะครับกับคนทรงที่นี่กับคนทรงของตำบลทุ่งแสงทองนะครับตำบลถนนหักกับตำบลทุ่งแสงทองนะครับขอเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยนะครับฝากติดตามเลยนะครับแล้วก็จะมีให้โชคด้วยนะครับมีให้โชคเสี่ยงโชคได้นะครับถ้าใครชอบเสี่ยงโชคนะครับท้ายคลิปนะครับมาดูทางทีมงานนักข่าวช่องวันนะครับคุณพลคนค้นข่าวนะครับสัมภาษณ์ลูกชายของเจ้าของที่ที่สามารถสื่อสารแล้วก็เข้าโศกได้นะครับซึ่งจะเข้ามาแล้วทำให้ท่านได้พูดเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาเขมรเป็นภาษาขอมได้หมดเลยนะครับหลายภาษานะครับเชิญรับชมได้เลยครับอันนี้มันเป็นถ้าจะบอกว่าในตัวตนที่สร้างนะมันยังไม่เต็มยุคของมนุษย์นะครับอย่าลืมครับเนี่ยในลักษณะคือเป็นภูมิพันธุภูมิของวานรครับนะทั้งที่ผมไม่รู้เลยมันออกมาเองนะครับลองพูดให้ฟังใหม่เสียวเตารู้เสียหนาหัวครั้งนี้ฉันจะมีเก่าเปาเชียวติ๋วตู้เตียงไอ้เสียงวัวลายเสียน้ำหมกหัวและเสียน้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กเตียงเล่าถั่วและเสียงอ่ะหลังเที่ยวสุขุมบ่ายเชี่ยวนาวาวโยวันหญิงหญิงไถรูหญิงเชี่ยวหัวร้ายเสียเนี่ยรับจัดอ่ะต้องจัดจีนแล้วมีภาษาไหนเที่ยวเนี่ยปัวเนี่ยได้ดูนะปัวปัวที่เนี่ยเตียงขวมกำกำกำเตียง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 อันนี้ในยุคของวานรของลิงครับทีนี้ถ้าจะเป็นภูมิในลักษณะเนี่ยองค์ปูครับนี่ปูวานรปูนาคานี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆหมอทรงตำบลทุ่งแสงทองได้มาถึงแล้วนะครับกำลังเข้ามาอย่างจุดพักผ่อนรอนะครับเดี๋ยวจะทรงปะทะกันนะครับกำลังกำหนดจิตเนาะ
ครับว่าครับขาวขาวไปขาวไปจี้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 ไป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 โอ้เฉียงเต่าก้าแต่ละเปีย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 เมียนเมื่อเอ้ยกอกำกดกันเมื่อเสียมเปียเปียเนี่ยเอ้ยจอมก้าตะกินมันได้ดอกบัวเกียเขียนสระโมเนี่ยมาเกยจอบรมเปียรักกรันเตียติงเกิดปัจจักรพรมรมประปุ่มรวยเกียรติบันมักเบียนบรรกาพรมประปุ่มปริมาณเตียพระปรมาเขียนเปียเขียนเปียตุงโกมรวยเกียรติเงียงไฮโจรกับพรมเดียประกาศรับเรียนประตะเกียมรณัยโตโรคุณเสียมบักเกียนะโตเฮียนเมียเมียนเบยบาดาลเมืองสัมโปรเปลี่ยนประเทศเมืองกระตะกะสกาพร้อมประกินบันไดเฮียเฮียเฮียเด็กขึ้นสายเฮียนยืนยันกระเนียงกินยืนสายเซียนเซียนเตระเตรียนเป็นประกินพระนามายโยนภูมิพร้อมเปลี่ยนเป็นเคยย่างเฮีย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 นงคมพร้อมเปลี่ยรางเรียนเบอร์สระมงคมพระสกาพร้อมประกินโปรางเรียนปตราเมียนพระเมียนพระเมียนพระทอมสัมปรุยเกียนประเกิดเนี่ยถ้าพูดในลักษณะท่าเขาเรียกว่าในลักษณะก็เรียกว่ามีการเคารพมีการบูชาหรือว่าบูชาให้ถูกต้องเคารพให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องผู้นั้นจะเจริญผู้นั้นจะมีเขาเรียกว่ามีบุญบารมีหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีกายญาณกายทิพย์กายเขาเรียกว่าที่สัมผัสนะนะเนี่ยที่ไทยครับคือลุงคุณอาเนี่ยเป็นลูกของคุณลุงสำหรับ EP นี้นะครับจะให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับ EP ต่อไปผมจะลงต่อเลยนะครับเป็น EP ที่2นะครับช่วงการเข้าทรงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เข้ารับชมได้เลยนะครับชมต่อจาก EP นี้เลยนะครับผมจะตัดส่งลงเป็น2คลิปครับสวัสดีครับ